กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพรีเซนต์หน่อยสิคะอันนี้คือพาสต้าทะเลเดือดนะคะเดือดมากนะคะคือคิดว่าน่าจะเผ็ดกันแตกแน่เลยนะคะเอาจริงนะกินสปาเกตตี้อ่ะมันทำให้เป็นเฮลตี้ได้คือหนึ่งก็คือคุณไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะสองคือมันก็อยู่ที่เนื้อสัตว์ก็คือว่าจริงๆอ่ะใส่กุ้งหรือใส่แซลมอนถ้าใส่แซลมอนนะเอาจริงนะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันด้วยเพราะในแซลมอนมีน้ำมันเยอะใช่หรอหุ้ยลืมไปอาจารย์ชิมก่อนดีกว่าไม่เธอต้องกินก่อนอ๋อเหรอใช่วันนี้เห็นน้องแมวทำอ่ะสิ่งที่แตกต่างจากที่เคยเห็นก็คือน้องแมวใส่น้ำพริกแกงด้วย ซึ่งจริงๆแล้วผัดพาสต้าเราไม่เคยคิดเราคิดว่าต้มยำก็ใส่น้ำพริกเผานะคุณผู้ชม แต่ใส่น้ำพริกแกงสิมันทำให้เส้นดูแดง แล้วก็ดูชวนรับประทานน่ะเฮ้ย มันก็ไม่แย่นะจอนเหรไงคะอาจารย์ not bad ใช่เหรอฮะมีเปรี้ยวๆที่ใส่ไปตอนสุดท้ายทำให้มะนาวไม่ขมถ้าใส่ไปก่อนมะนาวมันจะขมค่ะแสดงว่าน้องแมวทำกับข้าวเก่งมากเลยไม่ค่ะนี่ถ้าโรยเกตเต็ดพาร์เมซานชีสหรืออะไรโอ้ยเออแปลกนะอาจารย์ไหนบอกคอเลสเตอรอลสูงเลยเออใช่นะเอาอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยอยู่กับคนที่ชอบกินเพื่อสุขภาพอาจารย์กล่าวว่าจะลดไปถึงกิโลเลยคะอาจารย์จะลดอีก10ค่ะเลิศเหลือ70แล้วอาจารย์ก็จะออกอัลบั้มพิเศษเหรอค่ะยังไงคะอาจารย์จะถ่ายนูดค่ะนูดค่ะอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเมนูของน้องแม่กินได้เย้อร่อยอ่ะน้องแม่อ๋อนี่ค่ะยังไงคะผลิตภัณฑ์ตรา KCF ค่ะไข่ทุกอย่างเลยมอบให้นะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจันนิสาทำกับข้าวอย่างรีบด่วนให้กับคนที่รักสุขภาพเมนูเมี่ยงปลาทูครับจานไปไหนคะจานไปไหนอ่ะเออไม่ล่ะแม่บอกไม่ให้อ้าปากว่าให้คนอื่นเห็นนะเอาเหรอฉันก็มีจุดมุ่งหมายของฉันฉันถึงลดน้ำหนักที่ถ่ายนู้นอะนะใช่อยากเห็นก็ถ่ายฉันก็จะถ่ายบ้างก็จะขายโฟโต้บุ๊กภายในปีนี้ทุกคนเตรียมตัวดาวน์โหลดและจ่ายเงินได้เลยโอเคปะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพรากุ้งสับไข่เค็มวิธีทำไข่เยี่ยวม้าทอดขั้นแรกนำไข่เยี่ยวม้าผ่า4ส่วนมาคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วเตรียมไว้ใส่ไข่เยี่ยวม้าที่คลุกแป้งไว้ลงทอดจนสุกเหลืองทั่วทั้งชิ้นแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพรากุ้งสับไข่เค็มใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับผัดพอหอมใส่เนื้อกุ้งสับหยาบผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสหอยนางรมและน้ำตาลทรายผัดพอเข้ากันใส่ใบกะเพราไข่แดงเค็มผ่าครึ่งและไข่เยี่ยวม้าที่ทอดไว้ผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพรากุ้งสับไข่เค็มใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับไข่ดาวและข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ